can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับให้ท่านผู้ชมสามารถฝึกพูดฝึกทบทวนประโยคเด็ดๆในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองมาสามารถใช้งานได้จริงนะครับภายใน5นาทีนะฮะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของร้านขายเพชรหรือร้านอัญมณีนะครับเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติอยากจะให้พนักงานขายเพชรได้แนะนำอัญมณีนะครับจะพูดจาว่าอย่างไรซึ่งถ้าเป็นประเทศไทยบ้านเรานี้ทับทิมสยามถือว่าเป็นอัญมณีของประเทศไทยที่ขึ้นชื่อโด่งดังไปไกลถึงในต่างประเทศไปดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับGood morning, sir. Would you like any help? Hi, I want to buy a gemstone. Oh, we have so many kinds of gems for you to choose. I'm interested in rubies. Can you suggest anything? Pardon? จากประโยคสนทนานะครับมีคำศัพท์ที่ควรจะรู้นะฮะก็คือคำว่า gemstone หรือ gems นี่แปลว่าพลอยนะฮะ gemstone หรือ gems แปลว่าพลอยruby ทับทิม ruby ทับทิมนะครับเมื่อลูกค้าแสดงความสนใจในทับทิมนะฮะและต้องการคำแนะนำนะครับการถามเพื่อขอคำแนะนำลูกค้าก็อาจจะถามว่า can you suggest anything can you suggest anything นะฮะคุณสามารถแนะนำอะไรให้บ้างนะครับหรือ what is your suggestion what is your suggestion นะฮะแปลว่าคุณมีคำแนะนำอะไรให้ผมไหมนะครับคำถามนี้เราอาจจะตอบได้แบบนี้ครับ Most of the rubies in our shop are Siamese rubies นะฮะแปลว่าทับทิมที่ทางร้านเราจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นทับทิมสยาม which are very popular and of very good quality แปลเพิ่มนะครับซึ่งเป็นที่นิยมและมีคุณภาพดีมากนะฮะพูดทวนอีกครั้งนะครับ Most of the rubies in our shop are Siamese rubiesWhich are very popular and of very good quality. เรามาทวนคำศัพท์กันนะครับ Siamese rubies แปลว่าทับทิมสยาม Siamese rubies ทับทิมสยาม Popular เป็นที่นิยม Popular เป็นที่นิยม Popular นี่เป็นคำเดียวกับคำว่า popular นั่นเองนะฮะ Popular กลับไปชมเหตุการณ์ในร้านอัญมณีกันต่อครับI'm interested in rubies. Can you suggest anything? Most of rubies in our shop are Siamese rubies, which are very popular and of very good quality. How beautiful are they compared to Burmese rubies? Okay, wait a moment. I will show you. Siamese ruby color is dark red to purple red.They are more beautiful than Burmese ruby, especially when they are surrounded by diamonds. Oh, I see. คำศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนานะครับคือ Burmese rubies แปลว่าทับทิมพม่า Burmese rubies ทับทิมพม่า Dark red สีแดงเข้ม Dark red สีแดงเข้ม Purplish redสีแดงม่วง purplish red สีแดงม่วงและ surrounded by diamonds ล้อมด้วยเพชร surrounded by diamonds ล้อมด้วยเพชรภาษาอังกฤษนะครับถ้าหากเรียนรู้คำศัพท์ใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ฝึกทบทวนพูดประโยคตัวอย่างนะครับที่ในรายการ Yes You Can นำมาใช้นะครับสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับอยู่เรื่อยๆรับรองการพูดภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและทุกคนทำได้ Yes You Can กลับมาติดตามรายการ Yes You Can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Yes You Can Yes You Can Yes, you can.